ออกก่อนเดี๋ยววันนี้เราก็มาที่คลื่น Very TV นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นแอคูสติกกันเพลงวาระสุดท้ายก่อนตายนะครับโลกยังหมุนและเวียนเปลี่ยนไปชีวิตจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครจะรู้มันลองเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าฉันมีความดีอยู่เท่าไรกับวันเวลาที่เสียไปกิจกรรมของร้านไฟจริงๆแล้วแต่ละคนก็เหมือนกับมีงานครับแต่ละคนก็มีงานคือจริงๆแล้วการใช้ชีวิตกับความฝันคือมันต่างกันการใช้ชีวิตนี่คือชีวิตจริงทุกคนก็วันหนึ่งทุกคนก็ต่างคนต่างไปแยกย้ายทำงานบอมก็จะมีห้องอัดผมก็จะเปิดร้านเสื้อผ้าเบิร์ดกับอะตอมนี่เล่นกลางคืนเจนก็เรียนอยู่แล้วหลังจากที่เราว่างจากงานตรงนั้นน่ะเราก็จะมาทำเป็นร้านไฟหาเวลาว่างของแต่ละคนมารวมเป็นร้านไฟเราก็จะซ้อมครับซ้อมแล้วก็ยังตะเวเล่นงานในหน้ากากมันอยู่ช่วงนี้คือถ้าใครติดต่อมาอะไรเงี้ยเราก็จะรับหมดแล้วก็งานทางค่ายคือเขาก็จะมีงานติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยครับแนวคิดส่วนตัวของผมคือชอบอยู่อะไรที่แบบอยู่กับธรรมชาติอยู่อะไรซึ่งมันขัดแย้งกับแบบการทำงานมากเลยการทำงานของผมคือผมต้องเจอคนเยอะผมต้องแบบออกสื่อออกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในมุมของผมอะผมชอบแบบกลับไปอยู่กับธรรมชาติกลับไปอยู่อะไรที่แบบเงียบสงบผมชอบอะไรที่มันแบบสบายๆพื้นๆเรียบๆไม่มีอะไรมากมายฮะแรงบันดาลใจความฝันในการทำงานคือจริงๆแล้วดนตรีแนวนี้มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมไปแล้วครับคือเราชอบเราไม่ได้แบบชอบที่แฟชั่นละเราเหมือนกับว่าแบบเราเสพมันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางที่ทำให้ผมแข็งแกร่งใช้ในการใช้ชีวิตได้มันทำให้เราไม่อ่อนแอบางทีเราเสียใจจากเรื่องอะไรมาเรายังแบบเอ้ยมีเพลงนี้อยู่กับเรานะมันก็ทำให้มีความฝันเกิดขึ้นซึ่งตอนแรกเราก็ไม่สามารถเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาอยู่จุดนี้ได้แล้วก็มาเล่นดนตรีอย่างนี้ได้เพราะว่าดนตรีแนวนี้มันเหมือนว่าแบบในสังคมไทยมันยังไม่เปิดไงมันเหมือนยังมีคนกลุ่มน้อยซึ่งมันแบบหาวงที่จะอยู่อย่างนี้ได้ยากมากครับที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนว่ามีชื่อเสียงในแนวนี้มันน้อยวงครับแล้ววันนึงเราเหมือนว่าเรามีความฝันเราก็เดินมาเรื่อยเดินมาโดยที่แบบเราก็ทำมันอยู่อย่างนั้นทุกวันตื่นขึ้นมาก็ฟังแนวนี้จะนอนก็ยังฟังแนวนี้คือเราก็อยู่กับมันแล้วสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดที่มันเหมือนอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันก็ผลักดันให้เราขึ้นมาสู่ความฝันที่เราคิดก็เตรียมของกันน่าจะเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังพวกเราเล่นแอคูสติกครั้งแรกกันเมื่อก่อนอาจจะเห็นเราเล่นแบบเมทัลโทนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้ลงมาแอคูสติกแบบสบายๆอย่าลองไปดูครับก็ฝากวงลาดไฟฟอร์ฟินิกด้วยเป็นทีมใหม่ของผมที่ผมกำลังจะมีผลงานอัลบั้มเต็มซึ่งตอนนี้พวกเราก็กำลังอัดเข้าสตูดิโอการอัดกันอยู่ครับผมก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่ Facebook ลาดไฟฟอร์ฟินิกแบนด์แล้วก็
YouTube นะครับเพลงวาระสุดท้ายก่อนตายแล้วก็เลือดสีพัง I Will Stand Again เข้า YouTube แล้วพิมพ์ตามนั้นเลยครับอีกไม่นานนะครับพวกเราก็จะตระเวนเล่นคอนเสิร์ตอาจจะได้เจอกับคนเร็วๆนี้นะครับแล้วเจอกันครับและนี่คือเรื่องราวของบทเพลงเมทัลที่ทำออกมาด้วยใจรักที่มั่นคงถึงแม้ว่าเพลงแนวนี้จะยังไม่กว้างมากนักแต่หนุ่มอาร์ตและเหล่าสมาชิกในวงก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำมันต่อไปควบคู่กับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในการประกอบกิจการอาชีพที่สามารถดูแลความเป็นอยู่เพื่อมาต่อยอดการทำสิ่งที่ฝันด้วยแนวคิดที่ว่าทำทุกอย่างที่ใกล้ตัวให้ดีที่สุดก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นกุญแจไขไปสู่จุดหมายต่อไปหวังว่าแนวคิดของหนุ่มเมทัลคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนนะครับแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 26และ31กับ Block A Entertain Your Brain